ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดตะกร่ำเทพประเวศนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมและครอบครัวจะนำกระดูกหรืออัฐิของคุณอุทวิจิตตพุทธวงศ์ไปลอยอังคารนะครับเราไปดูบรรยากาศภาพรวมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างติดตามไปดูในวัดเลยครับทุกคนท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงพิธีการสำคัญอีกพิธีการนั่นก็คือการลอยอังคารซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแล้วก็อาจจะเคยร่วมพิธีการนี้แต่อาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับขออนุญาตท่านอาจารย์แนะนำท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี้สวัสดีครับผมนาวเอกวิโรจน์พิษเพ็งนะครับอนุสรณ์อาจารย์ผู้กระทำพิธีลอยอัฐิแล้งคานของผู้วัยชนครับการลอยอังคารของผู้วัยชนเพื่อต้องการให้ผู้วัยชนสู่สถานที่อันร่มเย็นก็คือน้ำนั่นเองนะครับหลังจากที่เราชาปนกิจเรียบร้อยแล้วก็โดยเราถือคติว่าเราคนเรามาจากธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเมื่อมาจากดินก็สู่ดินเหมือนเดิมมาจากไฟก็สู่ไฟเหมือนเดิมมาจากน้ำก็สู่น้ำประมาณนี้นะครับปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเราจะไปเราจะลงเรือที่สโมสรสัญญาบัตรโรงเรียนในเรือเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศในภาพรวมกันครับได้ครับยินดีครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนของการลอยอัฐิลอยอังคารของคุณอุทวิจิตตพุทธวงศ์ก็เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์แบบมากแล้วก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสบายใจที่ส่งคุณลุงไปด้วยกันแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็คิดตามไปด้วยก็คือแง่คิดดีๆของการใช้ชีวิตของคนเรานะครับมนุษย์เราทุกคนนั้นต้องมีวิธีการดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อให้เกิดมาแล้วมีคุณค่าต่อสังคมผมก็ว่าชีวิตคนเรานะครับเราเกิดมาถือว่าอายุไม่ยาวมากนักเพราะฉะนั้นก็ขอให้อย่าประมาทในชีวิตจงสร้างความดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนำเคล็ดลับและเทคนิคในการดำรงชีวิตที่ผมนำเสนอตลอดทั้งรายการมานะครับไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตเพื่อให้เราทุกคนนั้นมีชีวิตแบบสบายดีและมีสุขและพวกเราทุกคนจะสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้มันน่าอยู่ไปด้วยกันวันนี้ผมหนึ่งภูกรต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ